อันนี้เป็นแบบไม่มีท่อนะครับผมเรามาดูกันนะครับว่าเรามาดูความแตกต่างแล้วก็ต้องลดอย่างเงี้ยเราเห็นความเสียหายไหมครับที่ว่าน้ำจะซึมลงไปเท่าไหร่แล้วความเสียหายเกิดขึ้นเยอะไหมของน้ำนะครับผมดูนะครับเกือบครึ่งบัวนะครับมันจะลงไหมน้ำมันจะไปถึงรากผักหวานไหมจะไปถึงรากพืชที่เราปลูกไหมก็คิดดูนะครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเก็บเต็มนะครับไม่ต้องไปลดมันให้มันชุ่มๆด้านข้างนี้ครับเดี๋ยวยากขึ้นครับเดี๋ยวยากขึ้นเราเอาอย่างนี้ครับผมดูงี้สูงอยู่นะครับฝ่ามุมกล้องฝ่ามือหนึ่งนะครับนี่ครับฝ่ามือหนึ่งกว่าเลยนะครับเรื่องเนี้ยเดี๋ยวมันก็แข็งแรงผมเล่นเขาบอกว่ามืออาชีพเม็ดหนึ่งสองเม็ดหรือต้นสองต้นผมไม่เอาครับผมเอาอย่างเงี้ยครับหนึ่งสวยๆเนี่ยหนึ่งสองสามนะครับสามสี่ห้าหกหกต้นครับนี่ครับถ้าเกิดเราทำถ้าเกิดมันฝังมันสนิทมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับมันก็จริงนิ่งๆอย่างเงี้ยมันก็ใช้เวลาวันสองวันหรือสามวันอย่างเงี้ยครับผมไม่ต้องไปซีเรียสมันครับมันจะค่อยซึมลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆยังไงต้นพืชที่เราปลูกได้กินแน่นอนนะครับผมยืนยันว่าได้กินแน่นอนแล้วมันก็จะเจริญเติบโตได้อย่างดีเยี่ยมนะครับยืนยันว่าดีเยี่ยมนะครับผมลองใช้เหตุผลเอาเองนะครับแต่ละคนแต่ละท่านนะครับผมว่าอันนี้คือน้ำจะเป็นน้ำพวกมีที่มีสารอาหารอย่างดีระปูงให้อย่างดีอินทรีย์นะครับผมแล้วข้างล่างมันก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของดินก็มันก็ร่วนซุยตั้งแต่เราขุดหลุมแล้วก็เราใส่ขี้จิ้งหรีดไปหรือจะเป็นขี้วัวขี้ควายอะไรประมาณนี้เราใส่ไปนะครับต้องเป็นขี้พวกนี้นะครับผมมันก็จะเจริญเติบโตได้นะครับเพราะเราใช้เหตุผลนะครับเหตุผลแล้วก็การสังเกตนะครับผมคือนี่คือเรายิงน้ำโดยตรงซึมไปหารากโดยตรงเพราะว่าเราไม่ต้องการให้หญ้ามันกินขี้เกียจถอนหญ้าครับน้ำยุบแล้วนะครับยุบไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับผมยุบแล้วนะครับแต่มาดูดินนะครับดินยังแห้งอยู่เห็นไหมครับมันเป็นเรื่องเล็กๆที่ยิ่งใหญ่นะครับเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับมันเป็นเรื่องที่อยากให้ความสำคัญมากๆถ้าเกิดเราอยากปลูกพืชให้มันได้ผลนะครับปลูกพืชให้มันได้ผลและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดใช้น้ำน้อยที่สุดนะครับและใช้น้ำทุกหยดนะครับแทบจะเป็นยังแต่เหลือว่าจะใช้แบบไอแค่นั้นเองที่ผมจะพูดเนี่ยก็คือว่าผม อยากให้ทำแบบนี้นะครับผมจริงผมก็รับเดินระบบน้ำนะครับแต่ก็ยังไม่มีที่กับเกษตรกรทั่วไปที่จ้างนะครับผมที่ใช้บริการผมก็เห็นแต่ที่ใช้บริการกันโอ้โหสปริงเกอร์นะครับมันใช้น้ำมันมหาศาลแล้วมันสิ้นเปลืองมันเลอะเทอะนะครับผมพูดอย่างนี้นะครับมันเลอะเทอะนะครับผมอยากให้ใช้น้ำอย่างเงี้ยครับไม่ได้หยดเดียวนะผมก็เอาอยู่นะครับผมก็จะเอานะครับดูนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับมันซึมลงไปแล้วนะซึมลงไปแล้วดินยังแห้งยังดีอยู่เต็มที่มันก็ชื้นๆนิดเดียวนิดหน่อยความชื้นของดินมันให้มันเกิดประโยชน์สูงที่สุดนะครับสูญเสียน้อยที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างมองมุมเนี่ยมองมุมนี้ก็คือสิ่งที่มันสูญเสียหรือเสียหายก็คือส่วนที่มันจะระเหยขึ้นไปบนฟ้าแค่นั้นแหละแต่ผมก็มีห่วงเวลานะครับผมมีห่วงเวลาว่าเวลาในการให้นะครับผมมีเวลาในการให้ครับผมมีเวลานะครับว่า
ต้นไม้จริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะรดน้ำตอนไหนเวลาไหนนะครับผมเพราะว่าผมก็มีชุดควบคุมปั๊มน้ำนะครับให้มันรดน้ำได้นะครับตามเวลาที่ผมกำหนดนะครับผมแล้วก็เป็นน้ำที่ผสมน้ำปุ๋ยหมายถึงปุ๋ยอินทรีย์นะครับหรือท่านไหนต้องการปุ๋ยเคมีทุกอย่างได้หมดครับจบที่ผมนะครับผมทำได้จริงๆนะครับผม